สวัสดีครับจากร้านวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำ Toyota เอาผ่านนะครับมาอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับหรือเพิ่มเสียงให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าลูกค้าคันนี้นะครับใส่อะไรลงไปบ้างนะครับลูกค้านะครับใส่ซับสำเร็จนะครับของ Audison นะครับ APBS BX นะครับตัวนี้นะครับเป็นซับที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับแล้วก็เป็นซับเข้ารูปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเข้ารูปยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็คู่หน้าคู่หลังนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเฮิร์ตครับ CX 165นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดตั้งไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับลูกค้าก็แดมเพิ่มเติมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเงียบให้กับรถนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับลูกค้าแดมชั้นแรกนะครับลดเสียงอยู่ที่ 60% นะครับเป็นชั้นนี้นะครับแล้วก็มีสถาบันรับรองมากมายนะครับผลิตจากรัสเซียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นซับกันก่อนนะครับเราตีตู้นะครับทำให้มันเสมอกันไปเลยนะครับอันนี้คือเราตีตู้ใหม่ทั้งหมดนะครับจะเห็นถึงความต่างของสีเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นซับตรงรุ่นนะครับแล้วก็เข้ารูปมากๆนะครับเราทำแผงให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราปิดพรมพวกนี้จะได้ไม่นูนนะครับแล้วก็เราเว้นช่วงไว้นิดนึงนะครับเพื่อทำให้มันตัวของพรมนะครับไม่เด้งขึ้นเด้งลงหรือเกิดน้อยนั่นเองนะครับออกมาสวยงามมากๆครับยี่ห้อออดิสันแบบนี้นะครับปิดก็เข้ารูปมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับก็เลยแนะนำว่าลูกค้าเขาเลยอยากได้เดิมๆครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับคือลูกค้านี่ครับเขาอยากได้แบบเดิมนะครับอยากได้ทรงแบบว่าไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับแต่ว่าเน้นเสียงให้มันดีขึ้นเพราะว่าเขาเดินทางไกลๆนะครับก็อยากได้เสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพออยู่ในรถแล้วรู้สึกเงียบขึ้นเยอะมากๆครับนี่ครับไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยผมว่าแดมตัวนี้ก็ดีขึ้นอีกเยอะนะครับถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะครับเปิดเพลงแล้วไม่อยากให้คนข้างนอกได้ยินนะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นห้องเสียงสำหรับเราเราก็ไม่อยากให้เสียงข้างนอกมารบกวนนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงของ Potato ให้ฟังว่าก็อัปเกรดเสียงได้ดีขึ้นอีกเยอะนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์เลยนะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับคันนี้ที่เราไม่ได้ทำให้มันแสงสีมากๆเพราะลูกค้าชอบเดิมๆของรถอยู่แล้วนะครับอยากให้แต่งแล้วมันไม่ได้ผิดไปจากเดิมเยอะนะครับไม่ได้ชอบแสงสีอะไรมากมายนะครับก็ชอบแบบว่าอัปเกรดขอให้เสียงดีขึ้นฟังดีขึ้นลูกค้าก็แฮปปี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับผู้รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับ